เราอยู่ในห้องนี้ประมาณ20คนนะครับแต่ว่าเรายังมีพี่น้องทั้งบ้านอีกมากมายที่นมัสการพระเจ้าร่วมกับเรานะสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะเป็นยังไงก็ตามนะครับจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์เมื่อวานนะฮะเนื่องจากเตรียมเทศเมื่อวานสถานการณ์ของเมื่อวานคนติดเชื้อทั่วโลกไป 602,136 คนเสียชีวิตไป27,456 คนรักษาหาย 133,520 คนประเทศไทยติดเชื้อ 1,245 คนเสียชีวิต6คนรักษาหาย100คนผมไม่ทราบวันนี้เท่าไหร่แล้วนะครับคงจะขึ้นมาพอสมควรแล้วเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามพี่น้องที่รักครับแน่นอนโควิดส่งผลมากมายนะครับเราเห็นว่าโควิดเนี่ยส่งผลกระทบส่วนตัวเราไม่พูดถึงประเทศชาตินะครับส่วนตัวยังไงบ้างความกังวลเกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมครับคนกำลังทำงานอยู่กังวลเมื่อเช้าอธิษฐานข้างบนเนี่ยนะครับมองมาข้างล่างน้ำตาไหลเลยครับเพราะรู้ว่าวันนี้จะไม่ได้เจอพี่น้องแต่ก็ยังดีว่ายังได้เจอ20คนนะแต่ว่าปกติเราเจอกันหลายร้อยคนร่วมครึ่งพันคนที่นมัสการพระเจ้าร่วมกันวันนี้เราเจอกัน20กว่าคนขอบคุณพระเจ้าแต่เราขอบคุณพระเจ้าตรงที่ว่ายังไงก็ตามผลกระทบเราอาจจะรู้สึกโดนแยกกันนะครับความกลัวจะเกิดขึ้นบางเรื่องบางอย่างนะครับบางคนกลัวจะไม่มีเงินบางคนกลัวไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างในอนาคตบางคนกลัวว่าจะไม่ได้มาโบสถ์อีกแล้วนะครับวันนี้พี่ๆน้องบางคนขับรถมาแล้วบอกว่าจะเข้าโบสถ์ด้วยบอกว่าวันนี้ปิดโบสถ์นะครับมันเป็นเรื่องที่แย่มากเลยที่จะบอกพี่น้องว่าวันนี้ปิดโบสถ์ห้ามเข้าโบสถ์เพราะว่าเราอยากจะเห็นคนเข้าโบสถ์ตลอดเวลาแต่วันนี้ต้องบอกไม่ได้เข้านะครับปิดโบสถ์ผมเป็นภาพที่ความรู้สึกเสียใจพอสมควรความลำบากเกิดขึ้นวันนี้ก็ลำบากมากนะครับเราลำบากมากเนื่องจากที่ลำบากเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเราอยากนมัสการแต่ทำไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมพูดกับอาจารย์คิมซึ่งเป็นมิชชันนารีอยู่ในภาคของเราอาจารย์คิมบอกว่าศรีบาลหลายคนที่ประเทศเกาหลีเขาเศร้าใจมากเลยเพราะว่าพวกเขาชอบนมัสการพระเจ้าเขาบอกเขามาโบสถ์แทบทุกวันเขามาโบสถ์กันแทบทุกวันและตอนนี้เข้าโบสถ์ก็ไม่ได้นะครับเข้าไปนั่งก็ไม่ได้เขาบอกว่าเขาเดินผ่านโบสถ์กันด้วยความรู้สึกเศร้าใจเพราะอยากจะนมัสการพระเจ้าแต่เข้าไม่ได้มีคนหนึ่งครับไม่รู้ว่าได้อนุญาตเข้าไปถ่ายรูปในโบสถ์ของโยอิโดยังไงนะครับเป็นโบสถ์ของชูยองกีที่ใหญ่มากผมเห็นภาพของเขาที่ไปนั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางเก้าอี้เวิ้งว้างเนี่ยนะครับจริงๆเขามีประชุมแทบทุกวันแต่นี่นั่งอยู่คนเดียวมันเป็นภาพที่ดูแล้วสะเทือนใจพอสมควรแต่ยังไงก็ตามครับพี่น้องเราจะเห็นว่าผลของโควิดทำให้หลายคนเริ่มเห็นแก่ตัวกันนะครับเห็นแก่ตัวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะมีผลกระทบยังไงอื่นอย่างอื่นตามมานะสนามบินไม่มีเครื่องบินขึ้นก็เอาไปรันเวย์มาจอดเครื่องบินไม่ใช่เฉพาะที่เดียวในโลกหลายที่ในโลกที่สนามบินกลายเป็นที่จอดเครื่องบินไม่ใช่สำหรับเครื่องบินขึ้นนะครับเพราะว่าสนามบินไม่มีเครื่องบินไม่ขึ้นก็ต้องจอดเครื่องบินกันเป็นแถวนะครับมีพยาบาลคนหนึ่งชื่อว่าเดลิล่าเทรซี่นะครับเธออายุ34ปีนะครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแคว้นลอมบาร์ดีซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักมากในเรื่องโควิด-19 เนี่ยนะครับและพยาบาลคนนี้เนี่ยนะครับทำงานอยู่ปรากฏว่าเธอติดเชื้อครับเมื่อติดเชื้อโควิดเนี่ยนะครับเธอก็กลับไปพักรักษาตัวแล้วก็พอดีขึ้นไม่มีใครเฝ้าระวังเธอครับแต่เธอกลับไปบ้านเธอฆ่าตัวตายที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากว่ากลัวไปติดคนอื่นความกลัวส่งผลให้เธอฆ่าตัวตายทั้งที่ความจริงเธอดีขึ้นแล้วนะครับแต่กลัวไปติดคนอื่นพี่น้องที่แล้วครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นเรารู้ว่าเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึ้นคนจำนวนมากมายก็ต้องเผชิญกับการทดลองอย่างหนักตอนนี้เรามาดูด้วยกันจากพระคัมภีร์ในลูกาบทสี่ข้อ1ถึง13นะครับ
พระคำของพระเจ้าบอกกับเราอย่างไรเรื่องของการที่พระเยซูคริสต์เจ้าพิชิตในการทดลองเรามาดูด้วยกันนะครับผมอยากจะให้ผมอยากจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารับบัพติศมาในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่3พระเยซูคริสต์เจ้าหลังจากบัพติศมาเสร็จเรียบร้อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้สวมทับพระองค์และนำพระองค์เข้าไปในถิ่นทุรกันดารหลังจากบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เข้าถิ่นทุรกันดารและที่นั่นซาตานก็มาทดลองพระองค์พระคัมภีร์บันทึกว่าพระองค์อดกับเพกายอาหารอยู่กี่วันครับ40วันไม่ได้ทานอะไรเลย40วันและซาตานก็เข้ามาทดลองพระองค์และสิ่งแรกที่มันมาทดลองพระองค์ก็คือมันทูลบอกพระองค์บอกว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรพระเจ้าจริงแล้วก็ให้ขนมปังเนี่ยไอ้ไข่ก้อนหินนี่กลายเป็นขนมปังสิมันเข้ามาทดลองพระองค์ในเรื่องแบบนี้และหลังจากนั้นมันก็พาพระเยซูไปในที่สูงไปให้มองดูอาณาจักรของโลกนี้นะครับมันอาจจะแวบวาร์ปเข้ามาในยุคปัจจุบันมาดูนิวยอร์กมาดูต่างๆที่เป็นของโลกนี้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าแน่นอนพระองค์ไม่สนพระทัยสิ่งเหล่านี้มันบอกว่าข้ากราบมันจะยกให้หมดเลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกให้กราบไหว้พระองค์เพียงผู้เดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็ให้พระองค์ขึ้นไปบนที่สูงบนหลังคาพระวิหารแล้วบอกว่ากระโจนลงไปสิถ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าแล้วก็ทูตสวรรค์จะประคองเท้าท่านไม่ให้กระทบหินนะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าอย่าทดลองผู้เป็นเจ้าของเจ้าหลังจากนั้นซาตานก็หนีพระองค์ไปเมื่อซาตานหนีไปแล้วทูตสวรรค์ก็ได้มาปลอบประโลมพระองค์และก็ดูแลพระองค์วันนี้ผมอยากจะกล่าวในพระคัมภีร์ในลูกาบทที่4ข้อ1ถึงข้อที่13ได้พูดถึงว่าเราสามารถเรียนแบบพระเยซูคริสต์ในการพิชิตการทดลองได้อย่างไรอันแรกพระเยซูทรงชนะด้วยชีวิตที่เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งที่2พระองค์ทรงชนะด้วยการระมัดระวังอันที่3พระองค์ทรงชนะด้วยความเชื่อประการที่4พระองค์ทรงชนะด้วยพระคำและประการที่5พระองค์ทรงชนะด้วยการรู้เท่าทันซาตานซึ่งเราสามารถจะเรียนแบบสิ่งนี้ด้วยกันนะครับเรามาดูด้วยกันทีละประการประการแรกอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กลับไปจากแม่น้ำจอร์แดนและพระวิญญาณได้ทรงนำพระองค์ไปสิ่งแรกในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พระเยซูคริสต์เจ้าสามารถจะเอาชนะต่อการทดลองที่เข้ามาพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าประกอบในภาษาไทยเราเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะจริงๆมันเป็นคำว่าเต็มfull of นะฮะเป็นการเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณเต็มในชีวิตของพระองค์และพระองค์ต้องเข้าไปในการทดลองพี่น้องที่รักครับคนที่เต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าไม่ได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นในชีวิตของเราเฉยๆแต่แน่นอนเมื่อเราเองนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามันจะมักจะอยู่คู่กับการทดสอบจะทดสอบว่าเราเต็มด้วยพระวิญญาณหรือเปล่าก็ตอนนั้นแหละครับตอนความทุกข์เข้ามาตอนการทดลองเข้ามาและในยุคโควิดเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวที่จะชี้ให้เราเห็นว่าเราจะเต็มด้วยพระวิญญาณจริงเท็จหรือไม่รู้ได้ยังไงรู้ได้จากวิถีที่แสดงออกมาต้นไม้อย่างไรผลก็อย่างนั้นฝ่ายผลพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อการอ่อนสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนนั่นคือผลของพระวิญญาณซึ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเต็มด้วยพระวิญญาณแบบนั้นพระองค์ทรงเข้าสู่การทดสอบโอ้พี่น้องที่รักครับในหลายครั้งหลายคนก็เข้าใจว่าเวลาเต็มด้วยพระวิญญาณก็จะมีความสุขมีสันติสุขสบายใจแค่นั้นไม่ใช่ครับเพราะเมื่อพระเยซูเต็มด้วยพระวิญญาณพระองค์ทรงถูกนำเข้าไปทดสอบพระเจ้าให้เราเต็มด้วยพระวิญญาณเพื่อเราจะต้องทำบางอย่างเพื่อพระเจ้าเพื่อเราจะต้องเอาชนะบางอย่างเพื่อพระเจ้าเพื่อเข้าสงครามกับซาตานและเวลานี้เราต้องการพลังนี้เอเมนไหมครับพี่น้องต้องเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับอย่าเมาเหล้างุนซึ่งเป็นเหตุให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณชอบคำนี้ครับเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณชอบคำนี้มากกว่าประกอบ
คําว่าเต็มเปี่ยมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงจากพระคัมภีร์ในตอนนี้ชี้ให้เราเห็นนะครับบอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องที่รักครับเราต้องขอจากพระเจ้าที่จะมีชีวิตเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแต่เวลาเราเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วไม่ใช่เราจะแค่มีความสุขคนเดียวแต่เมื่อเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าหมายถึงเรามีอาวุธครบเพื่อจะออกไปทำศึกกับซาตานดังนั้นเองคนที่ยิ่งแกร่งกับพระเจ้าคุณจะต้องออกรบเพื่อพี่น้องเสมอยิ่งเราเข้มแข็งกับพระเจ้าพระองค์จะส่งเราไปในแนวหน้าที่จะรบเพื่อคนอื่นดังนั้นเองการที่เราเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มันจำเป็นบางทีเราต้องต่อสู้หลายอย่างเมื่อคืนเตรียมเทศอยู่พี่น้องที่รักครับความดันขึ้นสูงปรี๊ดเลยนะครับมาเช็คตัวเองว่าอะไรเกิดขึ้นนะฮะพี่น้องที่รักครับวันนี้มีความกังวลไหมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้คิดหลายเรื่องแต่เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือซาตานจะไม่ปล่อยให้เราทำงานของพระเจ้ามันพยายามจะขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เรารับใช้พระเจ้าดังนั้นเองสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือการขอจากพระเจ้าขอพระเจ้าเติมเราด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีชีวิตเพื่อจะต่อสู้ต่อไปเพื่อพันธกิจของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับเราขอการเต็มล้นทุกวันไหมครับขอเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะถ้าใครยังไม่เคยขอการเต็มล้นจากพระเจ้ายุคนี้อย่ามัวแต่อ่านเรื่องโควิดเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับมันมากเพราะยังไงมันต้องเกิดและมันเราช่วยอะไรไม่ได้ยกเว้นแต่ช่วยสังคมโดยการไม่ออกไปข้างนอกวงเล็บมากเกินไปเราไม่ออกเลยคงไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องกินอะไรกันพอดีแต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่เราทำได้เวลานี้คือเราต้องขอให้ชีวิตของเราเข้มแข็งโดยการพึ่งในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและนั่นคือสิ่งสำคัญบางทีเสียเวลานะครับเห็นพี่น้องดูแต่ข่าวโควิดแล้วผมรู้สึกเสียเวลาเกินไปดูว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วโอเคจบแค่นั้นนะครับรู้ว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรไม่ช่วยอะไรนั่นแหละดีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญชีวิตของเราต้องเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเพราะว่าหลังจากโควิดมันจะมีปัญหามากมายที่เกิดขึ้นและเราต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับมันและถ้าเราไม่มีเต็มด้วยพระวิญญาณพระเจ้าเราจะเผชิญกับมันไม่ได้เราต้องเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแน่นอนครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของหลายคนจะล้มละเลระนาดกันเป็นแถบถ้าปี40เขาบอกว่าต้มยำกุ้งหนักนะครับเชื่อเถอะครับว่าโควิดหนักกว่านั้นเยอะแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมตอนนี้ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผมก็เชื่อว่าพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่กับเราพระองค์จะมีหนทางให้กับเราแก้ไขปัญหาเหล่านั้นขอให้เราเต็มด้วยพระวิญญาณของพระเจ้ามีบาทหลวงคนหนึ่งครับชื่อว่ากุยเซเป้เมราเดลลี่นะครับเขาอายุ72ปีก็เสียชีวิตเพราะยอมสละเครื่องช่วยหายใจเพื่อคนป่วยที่อายุน้อยกว่าเขานะท่านประจำอยู่ในโบสถ์แห่งหนึ่งที่ชื่อว่าคาสนิโกในจังหวัดเบอร์กาโมนะครับท่านเองเสียชีวิตด้วยโควิด19เนี่ยนะครับหลังจากที่มันแพร่ระบาดหนักมากแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าบาทหลวงท่านนี้ท่านมองเห็นหลายคนที่มีความทุกข์และท่านก็เลยอายุมากแล้วท่านก็เอาเครื่องช่วยหายใจให้คนอื่นนั่นเพราะเขามีพระวิญญาณพระวิญญาณของพระเจ้าจะทำให้เราแข็งแกร่งอย่างที่เราคิดไม่ถึงเราจะแข็งแกร่งอย่างที่เราคิดไม่ถึงเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณที่ประกอบด้วยฤทธิ์อำนาจและเป็นอำนาจที่ไม่เหมือนโลกนี้แต่เป็นอำนาจที่แตกต่างจากโลกเป็นอำนาจแห่งความรักซึ่งบาทหลวงคนนี้ก็เหมือนกับอีกหลายคนครับที่ได้ยอมสละเพื่อคนอื่นในเวลาแบบนี้ข้อที่2พระองค์ทรงชนะด้วยการละหมาดระวังพี่น้องสังเกตถึง40วันในถิ่นทุรกันดารทรงถูกมารทดลองในวันเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้เสวยอะไรเลยและสิ้น40วันแล้วพระองค์อยากพระกายอาหารซาตานจู่โจมพระองค์ตอนไหนครับตอนพระองค์อยากพระกายอาหาร
ตอนนี้อยากพักยาหรือยังครับยังไม่เที่ยงนะฮะบางคนตอนเช้าก็ทานกายอาหารมาแล้วยังไม่ทันเที่ยงก็จะทานกายอาหารอีกอันนี้ก็ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับประเภททานวันละ 6-7 มื้อเนี่ยนะครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงอดอาหาร40วันและหลังจาก40วันแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ทรงหยาบกายอาหารและซาตานมาจู่โจมพระองค์ในเวลาที่พระองค์ทรงอ่อนกำลังพี่น้องฟังดีๆนะถ้าซาตานมันกล้าจู่โจมพระเยซูตอนอ่อนกำลังดังนั้นเองเวลาคนเจ็บป่วยพี่น้องที่รักครับซาตานมันยิ่งชอบจู่โจมเราต้องพยายามเข้าใจคนเจ็บป่วยว่าอย่าไปพูดบอกว่าแหมทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ทำไมคุณไม่เข้มแข็งลองเราเองโดนบ้างเราจะรู้ว่าจริงๆเราทำไม่ได้นอกจากจะมีพระวิญญาณของพระเจ้าและระมัดระวังการจู่โจมบางทีเราพูดง่ายครับให้เขาเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเคยเจ็บป่วยหนักๆไหมถ้าเราเจ็บป่วยหนักๆเราจะรู้ว่าการพูดแบบนั้นไม่ง่ายเลยเพราะซาตานมักจะจู่โจมนะฮะจู่โจมเราต้องระมัดระวังจำไว้นะครับซาตานมันพร้อมจะจู่โจมเราต้องระวังเสมอบางคนบอกว่าแล้วมันมาเฉพาะตอนเจ็บป่วยหรือเปล่าเปล่าครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระวายให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงคำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้สิงโตตัวนี้อาจจะหน้าตายิ้มยิ้มหน่อยนะครับมาจากเรื่องอะไรนะมาดากัสการ์ใช่ไหมครับยังไงก็ตามสิงโตนี้ไม่น่ากลัวเพราะว่ามันน่ารักนะฮะนะมันขี้กลัวด้วยนะครับแต่สิงโตที่เราพูดถึงนี้ไม่ใช่มาดากัสการ์แบบนี้นะครับแต่เป็นสิงโตคือซาตานที่คอยจู่โจมคนที่อ่อนแออะไรคือเวลาอ่อนแอนอกจากเวลาเจ็บป่วยเวลาเรามีความทุกข์เวลาเราประสบความสำเร็จคือมันจู่โจมได้ตลอดแล้วแต่ว่าคนนั้นมีจุดอ่อนจุดไหนบางคนเวลามีความสำเร็จเหมือนกับดาวิดมันก็จู่โจมแต่บางคนมีความจุดอ่อนตอนเหมือนกับเอลียาท้อใจสุดๆมันจู่โจมตอนนั้นแต่ละคนซาตานจู่โจมคนไม่เหมือนกันนะดังนั้นเองทุกคนต้องระมัดระวังเห็นไหมครับระมัดระวังยังไงอ่านด้วยกันหนึ่งสองสามจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังจิตวิญญาณพร้อมแล้วนะแต่กายอ่อนกำลังดังนั้นเองเฝ้าระวังและอธิษฐานโอ้พี่น้องที่รักครับเฝ้าระวังและอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเฝ้าระวังและอธิษฐานมีคนส่งรูปมานะครับเป็นรูปของการล้างมือแต่ว่าผมชอบตรงที่ว่าเขาไม่ใช่พูดถึงเรื่องการล้างมือเท่านั้นนะครับเขาเขียนบอกว่าขณะที่ล้างมือไปให้บอกว่าพระเจ้าเป็นป้อมปราการของข้าเป็นที่เลี้ยภัยของข้าพเจ้าพอถูสบู่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นที่ข้าพระองค์ไว้วางใจพอกำลังฟอกมือก็บอกว่าพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จักกับดักและจากโรคร้ายแรงถูไปทุกเรื่องนะครับตามที่เขาบอก7ขั้นตอนแล้วก็อธิษฐานไปอย่างนี้เขาเรียกว่าเฝ้าระวังไม่ใช่หวาดกลัวอย่างเดียวแต่เป็นการเฝ้าระวังอยู่กับพระเจ้าและให้พระเจ้าดูแลลองกลับไปบ้านใช้วิธีนี้บ้างนะครับอธิษฐานขณะที่ถูมือไปเราจะรู้ว่ามันจะมีความมั่นใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งทันทีเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่คอยปกป้องเราขอพระเจ้าพระเมตตาเรานะครับเอาละอันที่3เราจะชนะด้วยความเชื่อสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้ซาตานมักจะจู่โจมยังไงถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงทราบดีว่าพระองค์คือพระบุตรพระเจ้าเช่นเดียวกันเราเองเหมือนกันเรารู้ดีว่าเราคือลูกของพระเจ้าและในสถานการณ์ร้ายๆแบบนี้ซาตานมักจะบอกเราว่ายังไงครับถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าพระองค์ก็จะดูแลท่านพระองค์จะนั่นพระองค์ก็จะนี่พระองค์ก็จะนู่นมันทำให้เราเกิดความสงสัยและความสงสัยเป็นศัตรูของความเชื่อดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังและเอาชนะซาตานโดยการมีความเชื่อเสมอเพราะความเชื่อจะปกป้องทุกอย่าง
ดังนั้นเองพี่น้องที่รักครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความสงสัยอะไรเข้ามาตอนนี้ใครรู้สึกเป็นไข้กลัวโควิดแล้วเฮ้ยเราเป็นโควิดหรือเปล่าเนี่ยกลายเป็นโรคหวาดระแวงโควิดไปหมดเลยนะครับคัดจมูกเฮ้ยโควิดหรือเปล่าเนี่ยนะครับเจ็บคอเจ็บคอโควิดหรือเปล่านะครับนะหลายคนเสียศูนย์ไปหมดแล้วนะครับแต่พี่น้องที่รักครับพระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะปกป้องพระองค์จะดูแลเราให้มีความเชื่อในพระเจ้านะครับแต่ขณะเดียวกันมีความเชื่อก็อย่าประมาทนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ด้วยกันนะครับต่อไปพระคัมภีร์ยากอบบทที่1ข้อ6ว่ายังไงครับแต่จงให้ผู้นั้นทูลขอด้วยความเชื่ออย่าสงสัยเลยเพราะว่าผู้ที่สงสัยก็เหมือนคลื่นในทะเลซึ่งถูกลมซัดซัดไปมาในข้อที่7ไม่ได้ลงเอาไว้ผู้นั้นอย่าหวังว่าจะได้รับอะไรจากพระเจ้าซาตานมันจู่โจมให้เราเกิดความสงสัยเพราะเรามันรู้ดีว่าเมื่อเรามีความเชื่อเราจะรับพรจากพระเจ้าดังนั้นเองมันทำให้เราสงสัยเพื่อเราจะไม่ได้รับพรจากพระเจ้าดังนั้นเองวิธีการของซาตานคือจู่โจมความเชื่อของเราและมันจู่โจมผ่านสารสนเทศทั้งหลายทำให้เราสนเทมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเรายิ่งกังวลยิ่งกังวลเพราะเรายิ่งกังวลมากความเชื่อของเราก็ลดลงเมื่อเรายิ่งสงสัยความกังวลก็ลดลงวันนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าคนดีเอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วเอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาวันนี้เราใส่พระวจนะของพระเจ้าใส่ความเชื่อเข้าไปหรือใส่โควิดเข้าไปอย่างเดียวจริงครับเราต้องดูข่าวดูว่าไปถึงไหนแต่อย่าไปติดตามมันจนลืมว่าเราต้องใช้เวลากับพระผู้เป็นเจ้าแต่บางคนก็ไม่ตามข่าวอะไรเลยครับไอ้พวกประเภทที่ไม่ยอมตามอะไรเลยแล้วไม่สนใจอะไรพระเจ้าพระเจ้าไม่สนใจแต่เล่นเกมสนใจแต่ยังจะเที่ยวต่อไปพวกนี้ก็ไม่ไหวนะครับอ่านด้วยกันนะครับในปฐมกาลบท3ข้อที่1ตอนที่ซาตานจู่โจมอาดัมเอวามันทำยังไงครับในบรรดาสัตว์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นงูฉลาดกว่าหมดมันถามหญิงนั้นว่าจริงหรือที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่ากินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้ซาตานมันทำยังไงครับมันเสนอความคิดใส่ความคิดผิดๆเข้าไปเพื่อให้เกิดความสงสัยว่ากินได้ไหมมันใส่สิ่งนี้เข้าไปทำให้เกิดความสงสัยดังนั้นเองเราต้องใช้โล่ของความเชื่อเพื่อจะกันดอกศรของพยามารใช่ไหมครับต้องใช้โล่แห่งความเชื่อเพื่อจะกันดอกศรของพยามารเอาละครับนั่นคือประการที่3ประการที่1คือชนะด้วยการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณอันที่2ชนะด้วยความระมัดระวังอันที่3ชนะด้วยความเชื่ออันที่4ชนะด้วยพระคำพี่น้องสังเกตดูเมื่อซาตานมันมาหาพระเยซูคริสต์แล้วบอกว่าถ้าเป็นพระบุตรพระเจ้าจริงแล้วก็เสกก้อนหินเนี่ยให้กลายเป็นขนมปังสิพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าไงครับฝ่ายพระเยซูตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยหาสิ่งเดียวก็หามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระเจ้านะนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสกับมันซาตานพยายามให้พระองค์ไปสนใจอยู่กับเนื้อหนังแต่พระองค์ทรงสนพระทัยในสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณวันนี้พี่น้องที่รักครับพระเยซูใช้พระวจนะเราต้องรู้จักพระวจนะและไม่ใช่รู้แบบรู้เรื่องนะครับต้องรู้จักที่จะเอาไปใช้ในชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อซาตานมาปั๊บพระองค์ใช้พระวจนะเข้าไปต่อสู้กับมันไม่ใช่แค่รู้เรื่องแต่เราต้องรู้จักที่จะเอาไปต่อสู้กับมันพระคัมภีร์ว่าอย่างนี้พระคัมภีร์ว่าอย่างนี้เราต้องรู้จักพระคำของพระเจ้าแบบนั้นพี่น้องที่รักครับโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าพี่น้องไม่รู้จักพระคำของพระเจ้าไม่ใส่ใจพระคำของพระเจ้าแล้วก็อันตรายแน่นะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันให้พระเยซูกราบไหว้มาแล้วมันจะยกให้ทั้งหมดพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสการพระผู้เป็นเจ้าของท่านและปฏิบัติพระองค์แต่องค์เดียวพระองค์ใช้พระวจนะเข้าไปหลักการถูกต้องเพื่อจะต่อสู้กับมันวันนี้ความคิดแปลกๆจะเข้ามาในสมองของเราต้องพูดกับตัวเองเสมอ
ว่าอย่างนี้ว่าอย่างนี้ผมจะบอกตัวเองเสมอว่าพระเจ้าสัญญาว่าภัยร้ายจะไม่มาใกล้ท่านผมพูดกับตัวเองเสมอภัยร้ายจะไม่มาใกล้ท่านเพราะเราคือลูกพระเจ้าเรามั่นใจว่าภัยร้ายจะไม่มาใกล้เราพูดกับตัวเองพูดกับตัวเองแต่เราก็ระมัดระวังตัวนะครับซึ่งบอกแล้วว่าการระมัดระวังเป็นเรื่องสำคัญแต่ขณะเดียวกันเราต้องบอกกับตัวเองด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องเรานะครับต่อไปเมื่อซาตานให้พระเยซูคริสต์เจ้าไปอยู่ที่หลังคาพระวิหารแล้วบอกว่ากระโจนลงไปสินะกระโจนลงไปนะครับพระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับมันว่ายังไงมีคำเขียนไว้ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านอย่าทดลองพระเจ้าทำไมพระคัมภีร์ที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับทำไมพูดถึงการทดลองพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอธิบายในข้อต่อไปแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ใช้โภชนะว่าอย่าทดลองพระเจ้าแต่พี่น้องที่รักครับอย่าขอดุลใจเราว่าหลายครั้งซาตานมันก็ใช้พระคำเหมือนกันแต่พระคำของมันผิดซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในประการที่5ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อดร.จอห์นเอฟเมเรย์เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานฟรานซิสโกเป็นหัวหน้าแผนกโรคปอดนานกว่า20ปีท่านเป็นบุคคลที่สำคัญในการศึกษาเรื่อง ARDS นะแล้วท่านก็เสียชีวิตด้วย ARDS ก็คือโรคที่ภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลันแล้วก็ท่านเป็นโควิดและเสียชีวิตด้วย ARDS ศึกษาแต่ก็เสียชีวิตด้วยสิ่งที่ศึกษาเพราะอะไรครับเพราะความรู้มันไม่สามารถช่วยป้องกันอะไรได้การรู้พระคัมภีร์ก็ไม่สามารถช่วยป้องกันอะไรได้ถ้าพระคำของพระเจ้าไม่ได้กลายเป็นฤทธิ์เดชของเราจริงๆพระคำของพระเจ้าจะกลายเป็นฤทธิ์เดชของเราได้ก็ต่อเมื่อเราให้เกียรติพระคำของพระเจ้าและใช้สิ่งนั้นเพื่อต่อสู้ดาบจะไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันถูกแขวนไว้บนฝาแค่สวยงามแต่ดาบมันจะกลายเป็นอาวุธก็ต่อเมื่อหยิบออกไปและต่อสู้อย่าว่าแต่ดาบเลยครับตะเกียบเอาไปตั้งในบ้านมันก็เป็นแค่ไม้อันหนึ่งที่ถูกตั้งเอาไว้เสียบไว้สวยๆแต่เหมือนอะไรก็ตามที่มันลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวมันจะกลายเป็นอาวุธที่สุดยอดมากทำให้ผู้ที่คีบมันจะมีความสุขกับมันให้ขอหนุนใจเราทั้งหลายว่าพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้ากับเราเป็นอาวุธที่สุดแสนวิเศษเราต้องใช้อาวุธแห่งโภชนะของพระเจ้าอยู่เสมอเมื่อเช้าอ่านพระคัมภีร์หรือยังครับตั้งคำถามกับตัวเองว่ามีวันไหนบ้างเราไม่อ่านมีวันไหนบ้างที่เราไม่ใกล้ชิดพระเจ้านะขอดุลใจเราอย่าให้มีแม้แต่วันเดียวที่เราจะลืมโภชนะของพระเจ้าทุกวันต้องอยู่ใกล้โภชนะของพระเจ้าจะยุ่งยังไงก็ตามขอเริ่มต้นด้วยโภชนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเริ่มต้นด้วยโภชนะของพระเจ้าอย่าลืมแม้แต่วันเดียวเอาล่ะครับอันสุดท้ายชนะด้วยการรู้เท่าทันซาตานโอ้ซาตานมันอุบายเยอะนะมานำพระองค์ขึ้นไปสำแดงอาณาจักรทั่วพิภพมันใช้ความโลภเข้ามามันรู้ดีว่าคนเนี่ยรักเงินจริงไหมครับใครในโลกนี้ไม่ชอบเงินบ้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้เงินมีอิทธิพลเหนือตัวของเรานั่นล่ะกลายเป็นบาปและซาตานมันก็เก่งมันรู้มันอยู่กับมนุษย์มานานและมันรู้นะฮะแม้แต่นักเทศหลายคนผู้เชื่อพระเจ้าหลายคนพังเพราะเงินดังนั้นเองเนี่ยนะครับหลายคนก็พังเพราะเงินดังนั้นเองเราต้องระมัดระวังซาตานมันมีวิธีการของมันเราต้องรู้เท่าทันซาตานนะครับระวังเรื่องความโลภอะไรคือความโลภเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของมันมากจนไม่เห็นพระเจ้าไม่สามารถช่วยคนอื่นได้เพราะไม่อยากให้มันออกไปจากกระเป๋านั่นแหละครับเรากำลังโลภแล้วแต่ถ้าเรามีและมีเป็นพรมีเพื่อเป็นพร
ดังนั้นเงินของนั้นจะเป็นเงินที่เป็นประโยชน์พี่น้องต้องถามตัวเองนะโลภหรือไม่อยู่ที่ตัวเรานะการมีเงินไม่ใช่บาปไม่ใช่ความโลภแต่การโลภหมายถึงเราเห็นคุณค่าของมันจนเราไม่กลายไม่ให้มันกลายเป็นประโยชน์เพื่อคนอื่นอย่างนั้นคือความโลภละโดยเฉพาะยิ่งการไปเอาของคนอื่นมานี่ยิ่งโลภมากเลยนะครับข้อ6นะฮะบอกว่ามันบอกว่าอำนาจทั้งสิ้นศักดิ์ศรีอาณาจักรนะตอนนี้เกียรติละนะมันเอาเรื่องเกียรตินอกจากเรื่องเงินมันเอาเรื่องเกียรตินะฮะความโลภเรื่องเกียรติมาให้พระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับหลายครั้งมันเอาเกียรติมาให้เราด้วยนะเรากลัวเสียเกียรติเราก็เลยไม่ยอมทำอะไรเพื่อพระเจ้าเพราะเรากลัวเสียเกียรตินั้นเอาละต่อไปมันให้พระเยซูคริสต์เจ้าสงสัยเรื่องการปกป้องมันบอกว่ายังไงครับถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดผมมีการฟังคำเทศนาของนักเทศน์คนหนึ่งแล้วก็ประทับใจคำมุมมองของท่านมากท่านบอกว่าเวลาอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อย่าผ่านไปง่ายๆนะการที่มันบอกว่าพระเจ้ารับสั่งเหล่าทูตของพระองค์ประคองท่านรักษาท่านไว้เนี่ยไม่ให้เท้าของท่านกระทบหินเนี่ยเรามาสังเกตดีๆพระคัมภีร์ว่ากระทบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่คือกระโดดออกมาจากข้างบนแต่กระทบหมายถึงไปข้างหน้าหรือไปข้างๆไปในภาวะปกติแล้วการกระโดดลงมาคือโง่เป็นการทดลองพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าอย่าทดลองพระเจ้าเพราะนั่นคือไม่ใช่เรื่องปกติการกระโดดลงมาคือเรื่องโง่ในการดำเนินชีวิตของเราพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับถ้าเราอ่านเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้พระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่านให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่านคำว่าทางก็คือการที่เรากำลังเดินไปตรงไหนก็ตามไอ้ที่ลงมาจากข้างบนเรียกว่าทางหรือเปล่าครับไม่ใช่ทางไอ้ที่ลงมาจากข้างบนเรียกว่าโง่ทางหมายถึงสิ่งที่เรากำลังไปในภาวะปกติและเมื่อเราในภาวะปกติพระองค์จะเป็นผู้ปกป้องเราไอ้คนที่ขับรถความเร็ว250เงี้ยนะครับแล้วบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ให้รถของเรากระทบกับกำแพงชาวบ้านเขาหรือชนต้นไม้ไม่ปกติมันเป็นภาวะไม่ปกติวันนี้เหมือนกันในภาวะที่เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่ทูตของพระเจ้าจะปกป้องเราไม่ให้เท้าเรากระทบหินเข้าใจยังครับดังนั้นเองเวลาอ่านพระคัมภีร์ตรงนี้เขาบอกว่าอย่าข้ามตรงนี้ไปเพราะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะนี่เรามองคิดว่าพระเจ้าไม่มีอำนาจที่จะปกป้องเรางั้นหรือเปล่าแต่การทำอย่างนั้นเป็นการทดลองพระเจ้าพระคัมภีร์ถึงบอกว่าอย่าทดลองพระเจ้านะครับซาตานยังทำอะไรครับใส่ความคิดจอมปลอมเข้ามาการที่กระทบหินนั้นเนี่ยมันใส่ความคิดจอมปลอมของมันโดยการใช้พระคำของพระเจ้าเข้าไปแบบบิดเบือนพี่น้องฟังนะปัจจุบันนี้มีนักเทศจำนวนมากมายหลายคนมีคริสตจักรจำนวนมากมายหลายคริสตจักรที่บิดเบือนคำของพระเจ้าเอานิดเอาหน่อยและก็สุดท้ายเอามาปนกันแล้วก็กลายเป็นเรื่องอื่นขอดุลใจเราพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับอ่านพร้อมกัน1 2 3เพราะว่าศาสตราวุธของเรานั้นไม่ฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนรับฝังพระคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าซาตานมันเก่งมันต้องการใช้ความคิดจอมปลอมเข้ามาและเมื่อใช้ความคิดจอมปลอมเข้ามาเราต้องใช้ศาสตราวุธของพระเจ้าซึ่งไม่เหมือนกับโลกและจัดการกับความคิดจอมปลอมนั้นทั้งหลายทั้งแหล่คริสเตียนต้องรู้จักพระคัมภีร์แบบจริงๆจังๆผมเป็นห่วงหลายครั้งที่เรามีมุมมองความคิดด้วยตัวของเราเองโดยที่เราไม่พึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าและเมื่อเราไม่พึ่งพระวิญญาณของพระเจ้าความคิดของเรามีความจำกัดและเรามองพระคัมภีร์พลาดและสุดท้ายเมื่อเราพลาดแล้วมันก็อันตรายกับตัวของเราแทนที่เราจะรู้สึกมั่นคงกับพระเจ้าเรากลับหลอกแหละการรู้พระคัมภีร์มากขึ้นเป็นสิ่งที่ดี
แต่การรู้จากพระคำของพระเจ้าโดยเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระประสงค์พระเจ้าคืออะไรนั่นคือการเอาชนะกับซาตานเพราะซาตานมันเก่งนะครับมันมีอุบายเยอะแยะมีนักปฏิวัติปฏิรูปไม่ใช่ปฏิวัติปฏิรูปโปรเตสแตนต์คนหนึ่งนะครับคนนี้ชื่อว่ามาร์ตินลูเทอร์เขาเปลี่ยนจากคาทอลิกมาเป็นโปรเตสแตนต์เขาได้เขียนบันทึกขณะที่มีโรคกาฬโรคเนี่ยนะครับระบาดอย่างมากในเมืองวินเทนเบิร์กที่ประเทศเยอรมันสมัยนั้นมีการตายเยอะนะฮะหลายแสนคนทีเดียวเขาพูดอย่างนี้นะครับบอกว่าข้าพเจ้าจะทูลขอพระเจ้าให้เมตตาปกป้องเราจากนั้นข้าพเจ้าจะรมยาทำให้อากาศสะอาดจัดหายาให้ผู้อื่นรับประทานยาเองข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงสถานที่และบุคคลที่ไม่ต้องการตัวของข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้ตัวข้าพเจ้าติดเชื้อและโอกาสทำให้คนอื่นต้องติดเชื้อและทำให้พวกเขาต้องเสียชีวิตเพราะความประมาทเลินเล่อของข้าพเจ้าหากพระเจ้าปรารถนาจะรับข้าพเจ้าไปพระองค์ก็จะพบตัวข้าพเจ้าอย่างแน่นอนและข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งที่ตัวข้าพเจ้าเองสมควรทำแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อความตายของตัวข้าพเจ้าหรือของผู้อื่นอย่างไรก็ตามชอบประโยคนี้มากหากเพื่อนบ้านต้องการข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่หลีกเลี่ยงสถานที่หรือบุคคลแต่จะไปอย่างอิสระตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี่เป็นความเชื่อวางใจที่ยำเกรงพระเจ้าและความเชื่อเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความหุนหันพลันแล่นหรือความบ้าบิลและการทดสอบพระเจ้าในความรักมีความระมัดระวังแต่ในความระมัดระวังก็ยังเต็มไปด้วยความรักที่พร้อมจะช่วยเหลือคนดังนั้นเองเวลาที่พระเจ้าร้าวใจของเราว่าเราต้องทำอะไรเพื่อคนอื่นในบางเรื่องแม้ในช่วงโควิดแบบนี้เมื่อวานดีใจมีพี่คนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยต้องเอาข้าวสารไปแจกพี่น้องไปได้ไหมบอกไปเลยข้าวสารเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพี่น้องเพราะมันเป็นของคริสตจักรภาคให้มารีบไปแจกเขาก็บางก็ได้เอาไปแจกในบางเรื่องเฮ้ยต้องรอให้โควิดจบก่อนไม่ต้องกินกันพอดีข้าวอาจจะกลายเป็นมอดเรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับดังนั้นเองอะไรที่ช่วยได้ต้องทำได้เราต้องทำขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรภาค17ก็มีข้าวสารให้นะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวคริสตจักรตังก็น่าจะมีของคริสตจักรตังออกมาและผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนก็น่าจะช่วยเหลือกันตอนนี้ก็กินเงินรัฐบาล 5,000 ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอดุลใจเรานะเมื่อต้องลำบากเราจะช่วยเหลือกันในการช่วยเหลือกันก็ต้องมีสติปัญญาที่จะช่วยนะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราใส่ใจกันและกันนะฮะข้อ10บอกว่ายังไงครับข้อ13บอกว่าเมื่อมารทำการทดลองทุกอย่างทั้งสิ้นแล้วจึงละพระองค์ไปจนถึงโอกาสเหมาะซาตานมันจู่โจมแบบไหนครับหาโอกาสมันทดลองพระเยซูจนสิ้นทุกอย่างแล้วนะแล้วมันเป็นไงครับกลับมาหาโอกาสใหม่ไหมพี่น้องอย่าคิดนะครับว่ามันไม่มาเรื่องเดิมๆมีเพลงบทหนึ่งที่ผมไม่ให้ร้องในบทนี้เลยเมื่อชนะครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปยิ่งง่ายไม่จริงครับเมื่อชนะครั้งแรกแล้วซาตานไม่โง่พอที่จะเข้ามาเรื่องเหมือนเดิมหรอกครับมันเอาหนักกว่าเดิมเพราะมันรู้จักวิถีของมนุษย์ดีนั่นเองเมื่อมันรู้จักวิถีของมนุษย์มันรู้ว่าวิธีการจะจัดการให้อยู่หมัดนั่นเองวิธีการของซาตานคือมันจะมาจู่โจมเราชนะมันนะครับรู้เท่าทันมันนะในประทับใจตรงไหนรู้ไหมครับหลังจากที่มารไปแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราทูตสวรรค์ก็มาปรนนิบัติพระองค์เราเชื่อแน่ก่อนว่าหลังจากความทุกข์ลำบากผ่านไปพระเจ้าก็จะส่งพี่เลี้ยงมาให้น้ำเรามีกำลังขึ้นเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อจะต่อสู้ต่อไปไม่ใช่ว้าวจบแล้วยังไม่จบจนกว่าจะตายเวลาที่เรามีความสุขขึ้นมาหลังจากความทุกข์กรุณาดีใจสักครู่นึงครับแต่อย่าดีใจนานเกินไปเพราะพระเยซูคริสต์เจ้ายังทรงต่อสู้จนสิ้นพระชนเหลือกี่ปีเราไม่ทราบนะแต่เราจะต่อสู้จนจากโลกนี้ไปเพื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับ
ดังนั้นเองเราต้องมีหลักการที่ถูกต้องมีคุณหมอคนหนึ่งชื่อว่าจูเลียนเออร์มันนะครับเป็นคุณหมอในเมืองลอมบาร์ดีอิตาลีคุณหมอคนนี้ไม่เชื่อพระเจ้าเขากับเพื่อนไม่เชื่อพระเจ้าแล้วเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่ขำขันเวลาพ่อแม่พูดเรื่องพระเจ้าเขาขำมากแล้วเขาบอกว่าพวกเขามีวิชาการมีความรู้และเขาก็สามารถช่วยคนได้แต่พระเจ้าช่วยไม่ได้หลังจากที่มีการตายทุกวันแล้วเขาอยู่ในเขตที่คนลอมบาร์ดีนี่คือเมืองที่ตายเยอะมากเขาเห็นคนตายจาก10เป็นร้อยเขาบอกว่าเหมือนแม่น้ำขยายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันกว้างมากขึ้นเรื่อยๆจนเขารู้สึกแย่มากเลยเขาเห็นคนตายจนเขารู้สึกว่าแย่มากกับคนที่ตายแล้ววันหนึ่งเขาเห็นซีบานท่านหนึ่งเข้ามาอายุ70กว่าปีแล้วซีบานคนนี้เข้ามาพร้อมกับพระคัมภีร์1เล่มและท่านก็ป่วยเป็นโควิดด้วยเตียงข้างๆก็เป็นโควิดกันหมดทั้งโรงพยาบาลเลยแล้วเขาเดินไปหนุนกำลังใจให้กับแต่ละเตียงทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไปหนุนน้ำใจทำให้คนมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มไปอธิษฐานกับคนที่กำลังใกล้จะตายให้เขามีความสุขหนุนใจพวกหมอให้มีกำลังใจแล้วหมอคนนี้บอกว่าวิชาการที่ผมมีอยู่มันช่วยเขาไม่ได้เลยแต่คนนี้เขามีพระเจ้าเขาช่วยให้คนมีความสุขได้ผมจะกลับไปเชื่อพระเจ้าจะกลับไปหาพระเจ้าอยากมีความสุขแบบที่อาจารย์คนนั้นมีเพราะในท่ามกลางวิกฤตแบบนี้ทำให้รู้เลยว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่เราเก่งแค่ไหนแต่ความสุขอยู่ที่เรายึดอะไรไว้วันนี้เรามีพระเจ้ามีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรายึดพระเจ้าให้มั่นและเป็นพรให้กับคนที่อยู่รอบข้างให้โควิดเป็นพรให้กับเราให้โควิดทำให้เราเองนำคนมารู้จักความจริงของพระเจ้าเราอาจจะไม่สามารถออกไปเดินพูดแต่เราสามารถจะพูดทางมีเดียได้เยอะแยะบอกเขาว่าพระเจ้ารักเขายังไงเรารักเขายังไงพระเจ้าเป็นความหวังยังไงอันนี้ผมพูด5ประการด้วยกันเรียนแบบพระเยซูคริสต์เมื่อเราถูกการทดลอง1ชนะด้วยการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ2ชนะด้วยการระมัดระวังตัว3ชนะด้วยความเชื่อ4ชนะด้วยพระคำและประการที่5ชนะด้วยการรู้เท่าทันซาตานมีพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับบอกว่าเพื่อไม่ให้ซาตานมีชัยเหนือเราเพราะเรารู้จักกลอุบายของมันดังนั้นเองต้องรู้จักเท่าทันซาตานนะครับขอร่วมกันอธิษฐานข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงอยู่ข้าพงหลายเผชิญทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวข้างหลายได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากขนาดไหนวันนี้ทั่วโลกคนตายไปมากมาย 20,000 30,000 คนเราเห็นว่ามีคนตายเยอะจริงๆเห็นหลายคนมีความทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นคนติดเชื้อเกินครึ่งล้านคนในโลกขอพระองค์เป็นกำลังใจให้คนเหล่านั้นแต่ขณะเดียวกันพระองค์เจ้าข้าขอโปรดให้ข้าหลายเผชิญกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าอย่างถูกต้องขอโปรดอย่าให้ข้าหลายเป็นแค่คนที่แค่มีความรู้เรื่องของพระเจ้าแต่ข้าหลายจะเป็นคนหนึ่งที่จะประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าที่แต่ละวันข้าหลายจะรับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณของพระองค์
ใส่ใจกับพระชนะของพระเจ้าต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่อยู่ข้างหน้าด้วยการระมัดระวังตัวด้วยพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อที่มีในพระองค์ด้วยการรู้เท่าเลขกลของซาตานที่เข้ามาในชีวิตขอโปรดอย่าให้เขาหลายเป็นแค่คนที่มีความเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ให้เขาหลายยึดพระองค์ให้มั่นเผชิญกับทุกอย่างโดยมั่นใจในการทรงพระชนอยู่ของพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ความกลัวจากข่าวที่ได้ยินทำให้รู้สึกย่ำแย่แต่ตรงกันข้ามเราจะมั่นคงและจะเป็นพรให้กับหลายคนที่มีความคลาดกลัวนั้นเราจะร้องเพลงบทหนึ่งด้วยกันครับเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญทุกสิ่งได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปเรายืนขึ้นบอกพระเจ้าดีไหมครับเพราะพระองค์ทรงอยู่ข้าเผชิญทุกสิ่งได้เพราะพระองค์ทรงอยู่ความกลัวหายไปความกลัวหายไปรอข้าแน่ใจแน่ใจพระองค์ทรงนำนาข้าจะอดทนรอข้าแน่ใจพระองค์ทรงเจ้าข้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้าหลายขอเผชิญสิ่งเหล่านี้โดยพระองค์เจ้าขอเดินไปข้างหน้าวันต่อวันกับพระองค์เสริมกำลังปกป้องพี่น้องข้าหลายไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่ไหนขอการปกป้องอารักขาเพราะพระองค์ทรงสัญญากับข้าหลายว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าหลายเป็นป้อมปราการวันนี้ขอโปรดอวยพรเหนือพี่น้องข้าทั้งหลายอวยพรเหนือประเทศไทยอวยพรที่คนไทยจะมีความหวังใจในเหตุการณ์เหล่านี้โอ้พระองค์เจ้าข้าขอเป็นกำลังใจให้กับหลายคนที่จะต้องต่อสู้โอ้พระองค์เจ้าข้าโปรดนำพาที่เขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าพระเจ้าพระองค์สามารถจะดูแลเขาได้ในเวลานี้ข้าทั้งหลายขอฝากซึ่งกันและกันไว้ในหัตถ์ของพระเจ้าผู้สูงสุดอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเจนะครับ